สนุนโดย True เคียงคู่สู้โควิดให้คนไทยชนะไปด้วยกันกับ True 5G และบริการที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เสรีรุ่งสว่างเข้าพบตำรวจหลังโดนครูชลธีฟ้องคดีลิขสิทธิ์เพลงเมจิพาไหว้พระทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชาคริสซี่ทิเกนกลับมาซ่าทางออนไลน์หลังโจไบเดนอันฟอลโลซากุไรโชฟันถึงวงอาราชิ20คืนติดตั้งแต่ประกาศพักวงสวัสดีครับในเวลาบริการบันเทิงนะครับช่วงนี้อยู่กับกฤตและพี่หญิงครับไม่รู้เลยว่าวันนี้เป็นวันมาฆบูชาจนเมื่อคืนค่ำๆอ่ะใช่ไหมเราทำงานกันเยอะใช่ไหมใช่แล้วคือเราทำเราไม่เคยมานั่งรู้ว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่วันอะไรเราจะนับจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์แค่นั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้หยุดกันแบบว่าเต็มที่ใช่ลองวีคเอนด์ใช่หลายคนก็อาจจะไปทำบุญนะครับเช่นเดียวกันกับข่าวแรกของเรานะฮะก็จะมีพาคุณผู้ชมดีกว่าไปร่วมทำบุญง่ายๆนะในสไตล์ของคุณเมจิคัตกิ่งรักนะในยุคโควิด-19เดี๋ยวไปดูกันหน่อยครับสวัสดีค่ะเมจิค่ะคัตกิ่งรักคิกๆสารนางค่ะวันนี้นะคะเมจิก็แหมดีใจมากเลยนะคะที่จะพาหลายๆคนนะคะมาทำบุญนะคะที่วัดบำเพ็ญเหนือแล้วก็วัดบำเพ็ญใต้หรือว่าที่รู้จักกันเลยนะคะก็คือตลาดน้ำขวัญเรียมค่ะทำบุญในวันนี้ก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะคะ1เราจะต้องใส่แมสด้วยนะคะและอีก1อันก็คือที่เราจะต้องพกมาคือแอลกอฮอล์สเปรย์นะคะแล้ววันนี้นะคะในกิจกรรมแรกนะคะเดี๋ยวเข้าไปไหว้พระแล้วก็สังฆทานยาต่างๆเดี๋ยวเราจะมีให้เลือกอยู่ด้านในนะคะก็ไปดูกันได้เลยนะคะไปกันเลยดีกว่าค่ะมาแล้วหนุกตรงนี้อ่ะเหมือนสงกรานต์เลยอ่ะวัดตรงนี้นะคะอุณหภูมิร่างกายปกติถ้าบอกไม่ปกตินี่คือเครียดนะด้านในนี้นะคะก็คือเป็นจุดที่ทำบุญนะคะต่างๆเลยนะคะที่อยู่ใกล้มือก็คือเป็นจุดที่ถวายเทียนบูชานะคะก็คนที่เกิดวันต่างๆก็จะต้องมาเลือกวันที่ตัวเองเกิดของเมจิเนี่ยวันพฤหัสนะคะจะใช้สีส้มแล้วสีส้มเนี้ยก็ใช้1คู่นะคะเทียนก็จะจุดด้วยไฟแช็คแล้วก็เอามาลอยอยู่ตรงนี้นะคะอธิษฐานจิตก่อนนะคะลอยวนรอบนะคะพระบรมสารีริกธาตุตรงด้านนี้ค่ะแล้วอีก1กิจกรรมก็น่ารักมากเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเป็นต้นโพทองซึ่งเราสามารถนำปัจจัยนะคะมาร่วมบุญกับที่วัดนี้ได้และที่สำคัญเลยพระประธานที่อยู่ด้านในก็จะเป็นหลวงพ่อโสธรนะคะหลวงพ่อโตนะคะหลวงพ่อวัดบ้านแหลมอยู่ทั้ง3จุดตรงนี้ก็มาสักการะบูชาที่วัดแห่งนี้ได้ค่ะเป็นจุดที่ถวายสังฆทานค่ะซึ่งที่ทางวัดเนี่ยก็ได้จัดเตรียมไว้ให้แล้วนะคะก็จะเอาเงินปัจจัยก็ใส่ตู้นะคะแล้วแต่ศรัทธาค่ะเท่าไหร่ก็ได้นะคะแล้วก็เลือกเอาเป็นสังฆทานยาของใช้นะคะแล้วก็เป็นผ้าไตรจีวร นะคะเสร็จแล้วก็ไปนั่งอธิษฐานทางด้านนู้นด้านในกันเสร็จแล้วนะคะกิจกรรมต่อไปค่ะเราจะไปทำทานกันนะคะก็คือไปให้อาหารปลากันค่ะไปอันนี้จุดให้อาหารปลานะคะก็จะมีแบบชุดเล็กชุดใหญ่นะนี่20บาทอันนี้40บาทนะเราเอาชุดใหญ่ไปเลยนะคะขอบคุณค่ะเราไปกันเลยดีกว่าเป
ันยังไงคะกิจกรรมของเราในวันนี้โอ้โหได้บุญจัดเต็มเลยนะคะนอกจากจะทำบุญแล้วนะคะเรายังทำทานด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะที่วัดบำเพ็ญเหนือวัดบำเพ็ญใต้แห่งนี้นะคะมาตรการของวัดนะคะดีมากเลยปลอดภัยมากๆเลยและที่สำคัญตัวเราเองจะต้องพกแมสนะคะแล้วก็สเปรย์มาด้วยนะคะวันดีๆนะอากาศดีๆถ้าไม่รู้จะทำอะไรก็มาที่วัดบำเพ็ญเหนือวัดบำเพ็ญใต้ได้เลยมีที่จอดรถแบบสะดวกสบายมากค่ะนิว normal มากๆใช่คนน้อยชัวร์น่าจะไปวันธรรมดาเพราะปกติวันเสาร์อาทิตย์ถ้ามีตลาดน้ำขวัญเตรียมที่แบบเปิดทำการจริงๆคนก็โอเคอยู่เห็นบอกต้องกินอะไรนะมันมีร้านปลาท่องโกร้านเพื่อเราร้านนึง อร่อยฮะมันเป็นเจ้าเดียวกับที่ขายในตลาดรวมทรัพย์เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้วันหยุดไปกันได้นะคะมากันที่เรื่องราวที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ค่ะกับเรื่องราวของแร็ปเปอร์และแฟนสาวที่บอกว่าเฮ้ยมีการจ้างผู้หญิงไปแล้วก็มีเรื่องของเพศเรื่องของการมีเซ็กส์ต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องนอกเหนือจากการดีลงานปกติค่ะจากกรณีที่หญิงสาวรายหนึ่งเข้าแจ้งความเอาผิดกับแฟนสาวของแร็ปเปอร์ดังหลังจากมีการติดต่อจ้างวานให้มาทำงานแต่สุดท้ายกลับล่อลวงให้เธอไปมีเพศสัมพันธ์กับแร็ปเปอร์ตามที่เรารายงานข่าวไปก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้25กุมภาพันธ์ทางตำรวจได้ออกหมายเรียกแฟนสาวของแร็ปเปอร์ดังโดยมีกำหนดระยะเวลาภายใน7วันหากไม่มาก็จะออกหมายเรียกครั้งที่2และออกหมายจับตามขั้นตอนของกฎหมายในฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา282ผู้ใดเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่นเป็นธุระจัดหาล่อไปหรือพาไปเพื่อการอนาจารซึ่งชายหรือหญิงแม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตามต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 บาทจนถึง 200,000 บาทและในช่วงเย็นของวันเดียวกันครับแฟนของแร็ปเปอร์หนุ่มได้ออกมาโพสต์ Facebookชี้แจงเรื่องราวต่างๆโดยบอกครับว่ายอมรับว่ามีการจ้างสาวคนดังกล่าวจริงยันไม่เคยข่มขู่ไม่เคยหลอกและบอกว่าเธอนั้นเนี่ยไม่ได้คบใครมาเป็นระยะเวลานึงแล้วโดยมีข้อความบางส่วนดังนี้ยืนยันว่าเรื่องในข่าวไม่ได้มีความถูกต้องทั้งหมดยืนยันว่าไม่เคยมีเจตนาและพฤติกรรมที่จะหลอกลวงหรือหลอกล่อใครรวมทั้งข่าวลือต่างๆการกักขังนวงเหนียวการทำร้ายร่างกายและการข่มขู่ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเช่นกันก่อนหน้านี้เธอได้หลีกเลี่ยงที่จะเปิดเผยเรื่องความสัมพันธ์เพราะคิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแต่เมื่อมีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นและทำให้เรื่องราวดูแย่ลงไปจึงต้องยืนยันว่าไม่ได้เป็นแฟนใครเลยมาเป็นระยะเวลานึงแล้วมีเพียงสัญญาว่าจ้างและมาทำงานร่วมกันบางช่วงเท่านั้นสาเหตุที่เลิกจ้างเนื่องจากบังเอิญพบพฤติกรรมบางอย่างที่ยอมรับว่าไม่สบายใจมากแต่ที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือรู้สึกเป็นห่วงมีความรู้สึกผิดที่ไม่สามารถช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่และอยากให้มีชีวิตที่ดีต่อไปจึงตัดสินใจให้เดินทางกลับแต่มีความเห็นไม่ตรงกันนอกจากนี้ครับอดีตแฟนแร็ปเปอร์ครับก็ยังบอกนะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมีเรื่องเดียวที่ทำให้เธอร้องไห้คือการที่รู้ว่าพี่ที่เคารพและช่วยงานกันมาตลอดเป็นคนที่คิดร้ายและพยายามให้เกิดความเข้าใจผิดนี้ขึ้นโดยการร่วมมือกับพี่อีกคนที่เราเนี่ยเลิกร่วมงานกันก่อนหน้านี้หลังจากนี้เธอทำได้แค่ต่อสู้คดีด้วยความจริงทั้งหมดที่มีและจะดำเนินคดีกับทุกคนที่หมิ่นประมาทเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตัวเองยังไงก็ต้องไปพบตำรวจก่อนนะคะตามหมายเรียกก่อนเนอะแล้วค่อยไปเคลียร์ความบริสุทธิ์กันณตรงนั้นนะครับเรามาที่กรณีฟ้องร้องเรื่องของคดีลิขสิทธิ์เพลงของครูชลธีทานทองนะที่ล่าสุดเห็นว่าคุณเสรีรุ่งสว่างก็เข้าพบเจ้าหน้าที่แล้วครับเมื่อวานที่ผ่านมานะครับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังเสรีรุ่งสว่างวัย66ปีครับพร้อมครอบครัวและทนายความเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสภ.เมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีครับเพื่อมาตามหมายเรียกจากกรณีที่เมื่อวันที่3สิงหาคมปี63ครับทางครูชลธีทานทองนักแต่งเพลงและศิลปินแห่งชาติได้เข้าแจ้งความให้ดำเนินคดีอาญากับเสรีรุ่งสว่างกรณีละเมิดลิขสิทธิ์เพลงที่ตนเองแต่งไว้โดยคุณเสรีเผยครับว่าได้มาตามหมายเรียกครั้งที่2หลังจากครั้งแรกเนี่ยมาไม่ได้เพราะว่าติดโควิดเบื้องต้นมาเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ได้นำหลักฐานเอกสารต่างๆมายืนยันกับพนักงานสอบสวนและยังอยู่ในฐานะพยานยังไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องหาซึ่งก็ยังมีอีกหลายรายการนะที่จะต้องมานำประกอบสำนวนคดีเพื่อแก้ต่างครับพอถามถึงทางครูชลธีที่ฟ้องดำเนินคดีกรณีละเมิดลิขสิทธิ์เพลงในครั้งนี้
ทางเสรีก็บอกว่าไม่ทราบเหตุผลเช่นกันในส่วนของตนนั้นได้เคารพนับถือครูชลธีมากว่า40ปีเมื่อตอนวันเกิดตนปีที่ผ่านมาครูชลธีก็ยังไปร่วมงานเลยจู่ๆมาทราบข่าวว่าครูชลธีมาฟ้องก็ตกใจพร้อมกับยืนยันว่าตนไม่เคยโกรธครูชลธีตอนนี้ก็ยังรักและเคารพเหมือนเดิมหากครูชลธีจะฟ้องเรียกค่าเสียหายจากตนเป็นเงิน20ล้านบาทจริงก็คงไม่มีให้เพราะทุกวันแค่จะกินยังไม่มีเลยส่วนเรื่องของคดีก็ให้เป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายต่อไปถ้ามีอะไรอัปเดตมีความคืบหน้าอย่างไรเรามารายงานนะครับมากันที่คริสตี้ทีเก้นดีกว่านะคะอุตส่ามีท่านประธานาธิบดีนะคะโจไบเดนมาฟอลโล่ทั้งทีเธอกลับต้องขอร้องให้เขาอันฟอลโล่เธอเป็นเพราะเหตุผลอะไรติดตามค่ะถัดจากที่ก่อนหน้านี้แจ้งข่าวไปว่าหลังจากสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่แล้วนายโจไบเดนก็ได้มีบัญชี Twitter เพิ่มขึ้นอีก1 account ในฐานะผู้นำสหรัฐนั่นก็คือ account President Biden หรือว่า @President of the United States ที่สื่อโลกพากันจับตานะคะก็คือในบรรดาไม่กี่ account ที่เขากดติดตามส่วนใหญ่มักจะเป็นทีมงานและคนในแวดวงการเมืองแต่ท่านมีเซเลบคนหนึ่งนะคะที่ได้รับเกียรติได้รับการติดตามจาก account ของผู้นำสหรัฐรายนี้นั่นก็คือ account ของคริสซี่ทีเกนนางแบบและพิธีกรลูกครึ่งไทยนอร์เวย์ผู้เป็นศรีภรรยาของจอห์นเลเจนด์ศิลปินคนดังชาวอเมริกันแต่จากโพสต์ล่าสุดนะที่ทางคริสซี่เนี่ยขอเผยความในใจนะโดยเธอก็บอกว่าช่วงหลังที่เธอออกมาทวิตน้อยผิดปกติเนี่ยทั้งที่เดิมมีอะไรก็จะสวนออกมาทันควันนะครับก็เป็นเพราะว่าได้รับเกียรติจากท่านผู้นำสหรัฐเนี่ยมากดติดตามและด้วยเกียรติสำคัญนี้ทำให้เธอต้องระมัดระวังคำพูดคำจาของตัวเองเป็นพิเศษแต่ณเวลานี้ครับเธอก็อยากจะไปสุดโต่งตามเส้นทางของตัวเองอย่างที่เคยเป็นเธอก็เลยจำเป็นต้องให้ขอให้ท่านผู้นำเนี่ย unfollow หน่อยนะเลิกติดตามเธอไปเสียจะดีกว่าครับเธอก็รักท่านผู้นำแล้วก็ขอยืนยันนะฮะแต่ปัญหาตอนนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ที่ท่านผู้นำแต่มันอยู่ที่ตัวท่านเองนั่นแหละตามข่าวบอกว่าถัดจากนั้น1ชั่วโมงหลังจากที่ทางแอคเคาท์ของประธานาธิบดีโจไบเดนเลิกกดติดตามเธอตามคำขอทางคริสตี้ทีเกนก็ได้ทวีตข้อความเป็นคำสบถที่ต้องเซ็นเซอร์ก่อนจะตบท้ายว่าฉันเป็นอิสระแล้วเหมือนได้รับการปลดปล่อยให้พูดคำหยาบได้ตามใจหลังจากต้องอั้นและระมัดระวังคำมาตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมงานนี้ทำเอาเหล่าผู้ติดตามก็ค้ำกันไปตามๆกันค่ะเป็นเราก็คงอึดอัดเนาะอัดแหละคงจะแบบใช่ไหมระดับนั้นนะนะมาติดตามเราปกติอาจจะแบบสนุกสนานไปเรื่อยเปื่อยแล้วอาจจะต้องสำรวมคำพูดเป็นเราก็น่าจะเก่งแหละก็ดีแล้วล่ะสบายใจนะครับต่อไปเรามาอัปเดตเรื่องราวของหนุ่มๆจาก GOT7 กันหน่อยนะหมดสัญญากับค่ายไปแล้วแต่ก็ยังมีข่าวมาอัปเดตกันนะไปดูกันหน่อยครับถ้าจากก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีแฟนคลับออกมาแชร์เรื่องราวสุดประทับใจระหว่างที่เธอเป็นลมเนี่ยตอนเข้าร่วมงานแฟนมีตเนี่ยของ GOT7 นะเหล่าสมาชิกวงต่างเข้ามาช่วยกันดูแลเธอด้วยความห่วงใยนะครับล่าสุดเนี่ยชาวเน็ตก็แชร์เรื่องราวน่าประทับใจของหนุ่มคนนี้แจ็คสันหวังนะฮะแรปเปอร์ชาวฮ่องกงของวงที่นอกจากจะมีบุคลิกนิสัยที่เป็นมิตรแล้วก็ตรงไปตรงมาแล้วนะครับก็ยังเป็นคนอบอ้อมอารีอย่างมากด้วยล่ะครับเหตุการณ์ที่ชาวเน็ตรายนี้เล่าเกิดขึ้นเมื่อปี2016หรือว่า2ปีหลังจากที่วงนี้เดบิวต์คือมีคุณยายเก็บขยะคนนึงกำลังเก็บรวบรวมกล่องกระดาษเหลือใช้ข้างถนนย่านอับกูจองแล้วอยู่ๆก็เกิดลมพัดแรงขึ้นมาทำให้เศษกล่องกระดาษที่เธอกองปลิวไปคนละทิศคนละทางและจู่ๆก็มีหนุ่มน้อยคนนึงกระโดดลงมาจากรถตู้สีดำบริเวณนั้นเพื่อช่วยคุณยายเก็บเศษกล่องกระดาษที่ปลิวว่อนกลับคืนมาหลังจากเก็บเสร็จหนุ่มคนนั้นก็หันกลับมาเตรียมกลับมาที่รถชาวเน็ตก็เลยเห็นว่าอ้าวนั่นแจ็คสันแห่งก็อตเซเว่นนั่นเองจากเรื่องราวของแจ็คสันแล้วนะครับก็ยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่สะท้อนถึงความจิตใจดีของสมาชิกวงนี้นั้นมาจาก JB ครับลีดเดอร์ของวงที่ล่าสุดตอบคอมเมนต์ระหว่างไลฟ์สดกรณีที่มีคนเขียนเข้ามาบอกความรู้สึก
นะว่าชอบวง GOT7 มากขึ้นกว่าเดิมหลังจากที่วงในหมดสัญญากับค่าย JYP Entertainment ต้นสังกัดเดิมซึ่งเรื่องนี้ครับทาง JB เองก็บอกขอบคุณแฟนๆที่รักพวกเขามากขึ้นแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่อยากให้แฟนๆหรือใครก็ตามพูดถึงต้นสังกัดเดิมในทางที่ไม่ดีเพราะถึงอย่างไรทางค่าย JYP ก็มีส่วนสำคัญในการปลุกปั้นพวกเขามาไม่น้อยตัวเขาเองก็มองว่าไม่มีใครที่มีชีวิตอยู่โดยไม่ต้องพยายามดังนั้นจึงไม่อยากให้แฟนๆมองสังกัดเดิมในแง่ลบครับซึ่งอย่างที่รายงานกันไปก่อนหน้านี้ว่าแฟนผลงานของ GOT7 มักจะออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้ทางสังกัดเดิมปฏิบัติกับวงนี้อย่างเป็นธรรมเหมือนกับวงอื่นๆในค่ายทำให้หลายคนมองว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้ GOT7 ตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับค่าย JYP ยกวงส่วนหนึ่งก็มาจากปัญหาเรื่องนี้ใช่ฟังแล้วประทับใจแจ็คสันหวังน่ารักมากๆค่ะช่วงหน้ามีอะไรเอ่ยช่วงหน้านะฮะติดตามกันนะสำหรับความประทับใจที่คุณดี้ปัทมาเนี่ยมีต่อคุณอาไพโรจน์ใจสิงห์ครับข่าวของเรากันต่อครับอย่างที่กริดบอกไปว่าจะมีข่าวของคุณดี้ปัทมาปานทองนะคะกับเรื่องราวความรู้สึกที่มีต่อคุณอาไพโรจน์ใจสิงห์ค่ะสำหรับอดีตนางเอกชื่อดังดี้ปัทมาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เคยมีโอกาสได้ร่วม งานกับนักแสดงอาวุโสไพโรจน์ใจสิงห์มาหลายครั้งเจ้าตัวได้เปิดใจกับทางทีมข่าวหลังทราบข่าวการจากไปของนักแสดงอาวุโสก็รู้สึกใจหายแต่ก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมชาติเคยร่วม งานกันประมาณ5เรื่องตอนที่ได้เล่นด้วยกันสนิทกันมากๆเพราะละครเรื่องนึงถ่ายประมาณ7เดือนจึงผูกพันกันมากและได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันคุณอาก็สอนหลายเรื่องและจะนำเอาคุณอามาเป็นแบบอย่างในเรื่องของการแสดงด้วยก็ค่อนข้างสนิทกับอาประมาณหนึ่งทีเดียวแล้วก็แบบคือเวลาถ่ายละครเราก็จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันประมาณ7เดือน8เดือนต่อ1เรื่องนะคะมันก็ทำให้เราผูกพันกันเราก็ได้คุยแลกเปลี่ยนความคิดหรืออะไรแบบนี้ค่ะก็มีอะไรที่แบบให้ความรู้เราด้วยค่ะอย่างเช่นแบบว่ารุ่นนี้เราจะดูแลยังไงเราจะใช้ชีวิตยังไงบางทีเราก็เหมือนคุยกันอะไรเงี้ยค่ะอาจจะเป็นที่ทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยก็คืออาเป็นคนน่ารักคือเป็นคนสนุกใครอยู่ด้วยแล้วก็ไม่เหงาค่ะนั่นคือมากที่สุดแล้วก็อาก็เป็นคนที่รักการทำงานมากๆอาเป็นคนที่เล่นเต็มหมดทุกครั้งอยู่แล้วค่ะก็รู้สึกชื่นชมอยู่แล้วอะค่ะใช่ก็เรื่องของการทำงานนี่แหละค่ะแล้วก็อาเนี่ยจะเป็นเหมือนตอนมีอยู่ช่วงนึงที่ลูกสาวลูกพี่ตอนเล็กนะคะก็ได้ร่วมงานกับอาแล้วอาก็เหมือนดูแลแล้วก็สอนมันทำให้พี่มีภาพจำว่าเวลาที่เด็กที่เข้ามาเล่นกับเราจะเทคแคร์ยังไงว่าเราต้องมีความเมตตากับเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้พี่รู้สึกว่าประทับใจอาคือเหมือนอาดูแลลูกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากบอกอาว่าก็ขอให้ดวงวิญญาณของอาไปสู่สุคติแล้วก็สิ่งดีๆที่อาทำมาแล้วก็ให้ความสุขกับคนในวงการบันเทิงให้ความสุขกับเพื่อนๆหรือให้ความสุขกับผู้ชมทั้งหลายขอให้ส่งผลให้อามีความสุขแล้วก็ไปเกิดใหม่ในภพภูมิที่ดีด้วยค่ะก็จริงๆแล้วใครที่แบบว่าทิ้งชื่อเสียงเอาไว้เนี่ยนะแล้วก็ทวักความดีงามก็ยังคงอยู่เช่นกันนะคะใช่นะครับเรามาที่ตัวอย่างรายการ True Insider Space Show Talk สัปดาห์นี้นะครับมีเรื่องราวของทนายเจมส์นะก็จะมาเผยเรื่องราวของการเป็นทนายให้กับคนดังในมุมที่หลายคนไม่เคยรู้ครับกลายเป็นทนายแถวหน้าของเมืองไทยไปแล้วสำหรับทนายเจมส์นิติธรนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องราวในการเป็นทนายให้กับศิลปินหรือว่านักแสดงในมุมที่หลายคนเนี่ยยังไม่รู้พร้อมกับเล่าความเป็นมาของการเป็นสายมูตัวพ่อครับติดตามเรื่องราวของทนายเจมส์ได้ในรายการ True Insider Special Talk วันนี้เวลา 19:00 นครับต
ตอนนี้นับว่าทนายเจมส์นะก็เป็นทนายแถวหน้าเลยดีใจนะครับที่เขาให้ยกย่องให้เกียรติพวกนี้มีดังก็มีดับมีเคสไหนไหมที่เรารู้สึกกังวลใจแล้วหนักใจที่สุดเคสที่เป็นข่าวนี่แหละเราก็จะโดนเพ่งเล็งเราก็จะโดนวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยไปด้วยเราเคยโดนถึงตัวไหมเช่นแบบว่าแฟนคลับของอีกฝั่งนึงเนี่ยโทรมาเลยนี่มีเคยโดนโทรลงแพชชั่นของทนายเจมส์ความเป็นมูหน่อยมีความสนใจมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตั้งแต่เด็กๆเลยครับเชื่อไหมผ้าผมใส่มา10ปีผ้าผมเก๊ใส่ผ้าเก๊มา10ปีติดตามได้คืนนี้ทุ่มหนึ่งนะครับใช่แล้วเพิ่งรู้ว่าทนายเจมส์ก็สายมูเหมือนกันมากันที่คดีของบรูซสปริงทีนนะคะตอนนี้อัยการยกฟ้องแล้วล่ะค่ะสำนักข่าว AP รายงานว่าอัยการสหรัฐสั่งยกฟ้องบรูซสปริงทีนศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงรุ่นใหญ่เจ้าของสัญญาเดอะบอสหรือนายใหญ่แห่งวงการอเมริกันร็อกวัย71ปีหลังถูกจับกุมในข้อหาขับรถขณะมึนเมาขับรถโดยประมาทและดื่มสุราในอุทยานแห่งชาติซึ่งถือเป็นสถานที่ปิดเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาตามข่าวระบุว่าเหตุผลที่อัยการสั่งยกฟ้องเนื่องจากระดับแอลกอฮอล์ที่ตรวจพบในตัวศิลปินคนดังขณะเกิดเหตุนั้นค่อนข้างต่ำขณะที่ตัวบรูซสปริงสตีนที่ให้การต่อสารผ่านทางระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ยอมรับว่าได้ดื่มเตกิล่าไป2ช็อตในอุทยานแห่งชาติใกล้บ้านดังกล่าวทั้งที่รู้ว่าเป็นพฤติกรรมต้องห้ามศาลจึงได้สั่งปรับเป็นเงิน500ดอลลาร์หรือประมาณ 15,000 บาทและค่าธรรมเนียมในชั้นศาลอีก40ดอลลาร์หรือประมาณ 1,200 บาทนะครับอย่างไรก็ตามการตัดสินของอัยการดูจะขัดแย้งกับข้อมูลที่ตำรวจระบุครับว่าบรูซสปริงสตีนนะฮะไม่ยอมตรวจวัดลมหายใจตั้งแต่ทีแรกโดยในขณะที่เกิดเหตุเนี่ยตำรวจระบุว่าศิลปินรุ่นใหญ่เดินโซเซไม่ตรงทางลมหายใจมีแต่กลิ่นแอลกอฮอล์พร้อมขวดเทกิล่าเนี่ยเปล่านะ1ขวดแปลว่าน่าจะไม่ได้ดื่มแค่2ช็อตอย่างที่จำเลยกล่าวอ้างครับโดยหลังจากข่าวการจับกุมถูกเผยแพร่ออกมาก่อนหน้านี้ก็ส่งผลให้บริษัทรถยนต์ชื่อดังครับสั่งพักการออกอากาศโฆษณาที่บรูซเนี่ยนำแสดงออกไปก่อนครับนี่2ช็อตไม่น่าจะเซนะก็น่าจะสิก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจากประสบการณ์2ขวดโอเคอันนั้นก็เยอะไปหมายถึงน้ำเปล่าวันนี้วันพระนะครับเรามาที่ฟีดแบคนะฮะของวง BTS กันหลังจากที่ไปออกทีวี MTV Unplugged ครับแจ้งกันไปก่อนหน้านี้ในเรื่องที่บอยแบนด์ขายดีจากเกาหลีใต้ BTS ครับเตรียมสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นโชว์บนเวที MTV Unpluggedซึ่งเป็นรายการระดับโลกนะฮะที่มีมายาวนานตั้งแต่ปลายยุค80และเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับโชว์นี้ของ BTS ก็ปรากฏแก่สายตาแฟนเพลงทั่วโลกจากการถ่ายทอดสดส่งตรงจากกรุงโซลเกาหลีใต้โดยโชว์นี้นอกจากผลงานเพลงเด่นจากอัลบั้ม B ผลงานชุดล่าสุดไม่ว่าจะเป็นแทร็ก Dynamite, Blue and Grey, Telepathy และ Life Goes On แล้ว BTS นะคะยังนำเอาเพลง Fix You ผลงานจากวง Coldplay Rock Band ดังจากอังกฤษมา cover ซึ่งตามข่าวบอกว่าที่ผ่านมาทาง Coldplay แทบจะไม่เคยอนุญาตให้ศิลปินหรือหนังเรื่องไหนนำเพลงนี้ไป cover กันง่ายๆและกับวง BTS หนนี้ไม่ใช่แค่ได้รับอนุญาตให้นำเพลงมา cover แต่ทางวงยังโพสต์ชื่นชมการ cover เวอร์ชันนี้ของ BTS ผ่านช่องทางโซเชียลกันอย่างเอิกเกริกสะท้อนให้เห็นชัดว่าวง BTS ไม่แค่โด่งดังแต่ยังได้รับการยอมรับอย่างมากในตลาดเพลงระดับโลกเข้าไปดูเมื่อกี้นี้ชอบมากชอบเพลงไหนนะเมื่อกี้ที่ชอบFix Youคือชอบเพลงเขาอยู่แล้วโดนตกแล้วเนี่ยคือชอบโคเพลย์อยู่แล้วแล้วพอ BTS มาแล้วโอ้ยดีมากตามไล่ดูเลยสมาชิกแต่ละคนนะมากันที่ซากุไรโชกันดีกว่านะคะประกาศพักวงไปแล้วคิดถึงเพื่อนๆมากๆฝันถึงเพื่อนๆติดกัน20วันเลยละค่ะไม่รู้ว่าจะเป็นเพราะบ้างานหรือเคยชินกับการทำงานมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เข้าสู่วงการเมื่อปี1995จากนั้นก็เดบิวต์กับวงอาราชิเมื่อปี1999หรือกว่า20ปีมาแล้วโดยทางวงเพิ่งจะประกาศพักวงเบรกผลงานไปหลังจบคอนเสิร์ตใหญ่เมื่อวันสิ้นปีที่ผ่านมานั่นก็เลยทำให้ซากุไรโชสมาชิกรูปหล่อแห่งอาราชิบอยแบนด์ขายดีตลอดการจากญี่ปุ่นถึงขั้นนอนหลับฝันถึงเพื่อนร่วมวงต่อเนื่อง20คืนติดต่อกันนะฮะโดยซากุไรโชวัย39ปีครับเปิดเผยเรื่องนี้ในรายการ Variety Show ล่าสุดนะว่าเขามักจะฝันว่าตัวเองเนี่ยไปขึ้นคอนเสิร์ตหรืออยู่ในห้องพักในโรงแรมกับเหล่าเพื่อนร่วมวง
พร้อมกับพูดคุยเชิงเม้ามอยครับถึงเมมเบอร์คนที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันในห้องนั้นอย่างไรก็ตามครับจากข่าวล่าสุดที่ซากุไรโชยืนยันจะสวมบทนำซีรีส์นักสืบเรื่องNemesis นะที่มีกำหนดลงจอในเดือนเมษายนนี้ก็น่าจะช่วยให้อาการฝันถึงวงอาราชิเนี่ยบรรเทาลงได้บ้างครับส่วนใครที่คิดถึง5หนุ่มอาราชิครับเมื่อปลายปีที่แล้วยังเพิ่งปล่อยซิงเกิลภาษาอังกฤษล้วนเพลงแรกที่พวกเขาได้ร่วมงานกับ Bruno Mars ครับนอกจากนี้เมื่อปลายปี2019พวกเขาลัดฟ้าเยือนไทยเพื่ออัปเดตเรื่องที่ได้เปิด5ช่องทางโซเชียลให้แฟนๆได้ติดตามความเคลื่อนไหวพร้อมกับอัพโหลดคลิปผลงานมากมายให้ได้ชมกันแบบฟรีด้วยครับโอ้โหมันอยู่บอยแบนด์20ปีอ่ะก็ใช่ไงกรีดเขาจะโอ้โหแสดงว่าเขาคือประสบความสำเร็จมากนะคิดดูสิเจอกับเพื่อนมา20ปีอ่ะไม่ได้ทำงานด้วยกันแป๊บนึงฝันกันทุกวันฝันเลยเนาะเออนะฮะอันนี้คือทั้งหมดของช่วงนี้นะครับค่ะสแกน QR code มาได้เลยนะคะเพื่อรับข่าวสารในแวดวงบันเทิงผ่าน SMS ทดลองใช้ฟรี5วันค่ะใช่นะแล้วก็โซเชียลมีเดียต่างๆของรายการนะครับมาหมดเลยนี่ทุก ID LINE Facebook Twitter Instagram YouTube แล้วก็มี TikTok ด้วย เออไงวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSize HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSize HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ